เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลุ้นกันต่อเพราะว่ามวยคู่ที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอเคครับคู่แรกนะฮะเริ่มเลยนะครับคุณเดียวฮะเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับชกแบบสวมนวมนักมวยคนแรกนะฮะมาจากประเทศอาร์เมเนียนะครับขอเสียงต้อนรับนะครับคนนี้หมัดหนักแน่นอนเดอะแฮมเมอร์ยูริกเดียทีนยูริกเดลทีนเดอะแฮมเมอร์ประเทศอาร์เมเนียครับคุณเดียวครับของผมเนี่ยหมัดหนักประดุจขุนค้อนแล้วของคุณเลยฮะสู้ได้ไหมฮะของผมเนี่ยนะฮะที่จะนำเสนอนะครับออกมาเป็นคู่ต่อก่อนนะครับผมบอกดีกรีก่อนเลยครับมีเข็มขัดแชมป์ถึง4เส้นโอ้โหนะฮะในวันนี้นักมวยจากประเทศรัสเซียนะครับปรบมือดังๆต้อนรับหมัดนรกแตกอิสลามบัวตาซาเยฟอิสลามมูตาซาเยฟหมัดนรกแตกประเทศรัสเซียนำท่านผู้ชมมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับไทยไฟแอร์เรดวันครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันและก็ร้อยเอกดร.สมจิตจงจอหอครับครับสวัสดีครับมิตรแฟนมวยไทยไฟทุกท่านครับวันนี้ระเบิดศึกขึ้นแล้วครับที่สนามบินนานาชาติอุตภเปาแห่งนี้นะครับคู่แรกในการถ่ายทอดสดเป็นนักชกจากอาร์เมเนียนะครับเจอนักชกจากรัสเซียครับจริงๆแล้วนี่อาร์เมเนียก็เคยเป็นประเทศที่ทางด้านของรัสเซียนี่ยึดครองมาก่อนด้วยครับเรามาดูประวัตินักมวยทั้งคู่ครับนี่ครับทางด้านของยูริกเดลเทียนนะครับเคยชกไทยไฟของเรามาแล้วนะครับอายุ23ปีเป็นนักชกจากสาธารณรัฐอาร์เมเนีย178ซม. 75กก.ครับ37ครั้งชนะ27แพ้มา10นะครับยังไม่เสมอใครครับมีประวัติการชกมวยไทยสมัครเล่นมาไม่ต่ำกว่า80ไฟต์ครับส่วนมุมดำครับอิสลามมัวตาซาเยฟครับหมัดนรกแต่คือฉายาของเขามาจากรัสเซียครับชกมาทั้งหมด25ครั้งชนะ21แพ้4ชกมวยไทยสมัครเล่นมา100กว่าไฟต์เช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าคู่นี้สูสีแน่นอนครับเพราะว่าดูสัดส่วนน้ำหนักปาดหัวตัวเท่ากันแล้วนี่สูสีคู่ขี้แน่นอนการร่ายรำไหว้ครูมวยของนักชกมุมขาวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเรียนมวยไทยมาเยอะไหว้ครูก็สวยท่าทาง
อ่อนช้อยแต่แฝงด้วยความแข็งแรงและดุดันเราอยู่ที่บ้านฉางระยองครับผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกคำขวัญจังหวัดระยองครับวันนี้บนเวทีอีกหนึ่งท่านก็คือทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่นก็คือสมเจตพึ่งแดงครับให้คะแนน3ท่านมีชยุทธวรกฤตนิธิโชติประจักษ์เงามามแล้วก็ยงยุทธอภัยโสประธานผู้ตัดสินก็ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับประธานผู้ตัดสินมวยไทยไฟท์แล้วก็กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขามวยไทยศึกษาที่มอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับยกที่1ครับเมนีนะครับทางด้านของมุมขาวนะครับส่วนทางด้านของรัสเซียเนี่ยมุมดำครับดูจากผิวพรรณรูปร่างหน้าตาแล้วคล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในแถบยุโรปเช่นเดียวกันการออกแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าธรรมชาติมากครับก็ขวาเจอขวาครับมอเตอร์ไซเยฟนี่รูปร่างสูงยาวกว่านะคุณสมจิตครับแม่ขยับขยับครับไม่มีจังหวะออกครับคือไม่มั่นใจก็ไม่ออกแล้วถูกต้องแล้วครับถ้าเกิดออกโยนลมก็แม่เสียแรงเปล่ามอตาซาเยฟได้แก้วแข้งซ้ายได้อย่างธรรมชาติอย่างนี้ครับการยืดการโอ้โหลูกนี้โอ้ยับถึงไงท้องไงไส้เลยทีเดียวแกยืนมวยสวยครับมอตาซาเยฟการตั้งการการขยับหลอกโอ้โหสองลูกนี้พยายามใช้ความใหญ่ครับมอเตอร์ไซเอฟกรรมการสมเกียรติพึ่งแดงครับแยกออกมาก็ยังไม่กล้าบูมบาบทั้งคู่ครับอุ้ยขวาหลุดครับแหมมีหมัดวิงเวียงครับโชคดีไม่โดนครับคือลูกลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดโดนนี่ยังนักมวยไทยวันฉลองพีเคแสนชัยนี่ทำได้ดีครับหมัดเวียงมาจากท่อนแขนเนี่ยโดนขมับหรือโดนก้านคอหรือโดนปลายคางนี่มีนกมีนับได้เพราะถือว่าเป็น2แรงบวกเวียงมาโอ้ยโดนอยู่แล้วครับลูกนี้โดนลูกถือว่าทีเด็ดนะฮะครับปลายหมัดพอดีครับก็ถือว่าโชคดีไม่ได้เจอในส่วนที่มันแข็งๆนะครับเจอปลายนวมพอดีพยายามกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็ตามด้วยจะศอกกลับครับมอตาซาเยฟฟันศอกขวาครับอุ้ยลูกนี้นะโดนครับโดนแล้วครับแตกไหมครับแตกไหมคุณสมจิตเตะเท้าเตะตัวเองต้องทิ้งตัวครับตัวโดนแล้วมีปัดปัดครับโอ้ยแม่ลูกนี้แกชอบจริงๆครับต้องระวังครับทั้งหมัดเวียงทั้งศอกครับไม่เตะครับมิสเตอร์ปองครับแต่พูดภาษาอังกฤษได้คำนึงครับว่า no ก็ใกล้แล้วแหละก็ใกล้แล้วแหละคุณสมจิตเดินเข้าหาครับทางด้านของมอตาซาเยฟดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจครับกรรมการสมเจตก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธวันนี้ประเดิมกันที่75กิโลกรัมนะครับกับไทยไฟท์แอร์เรดวันครับหมดยกพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์แอร์เรดวันครับจากสนามบินอนาชาติอุตภเฒ่านี่ครับจังหวะเวียงขวาไม่โดนครับเจอแข้งขวาเตะเข้าได้นะครับแต่ว่าชิงทิ้งตัวไปก่อนยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับอาร์เมเนียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับมีประชากรไม่ถึง3ล้าน5แสนคนนะครับโอ้ย2แข้ง3แข้งครับโอ้ต่อยซ้ายครับแปดแต่จังหวะสุดหมัดพอดีเดลเทียนนะครับจากอาร์เมเนียครับเจอกับทางด้านของอิสลามมอตาซาเยฟจากรัสเซียยกแรกเดลเทียนรับไปเยอะครับยก2นี่พยายามจะขยับเข้าหาทีซ้ายครับมอตาซาเยฟแข้งซ้ายของเดลเทียนค
ขวาก็ได้นะครับเจอขวาโต้แต่ความหนักนี่ต้องเป็นของมูตาซาเยฟครับสรีระสูงยาวกว่าครับซ้ายหน้าไม่ถึงครับขยับขยับครับยูริเบลเทียนซ้ายครับพยายามสาดอาวุธยาวๆครับแม่จะปักศอกซ้ายศอกขวาก็ไม่โดนทั้งสองศอกแล้วครับทั้งคู่ถือว่าเล่นกันแรงครับไม่ว่าจะเป็นออกแข้งแลกศอกกันอย่างนี้เรียกเสียงกรีดได้แข้งขวาอีกทีครับเดียวเทียนเกี่ยวมากเกี่ยวมาแล้วแข้งขวาครับโอ้โหคอเกือบขาดมืดไปนิดเดียวพืชบาดไปมานะครับแม่ยังไม่เจอลำหนักๆนะแต่พับในครับโดนตาสเย็บแข้งซ้ายดีครับขยับเข้าหาฮุกซ้ายขวาไม่ได้ครับเจอแข้งขวาของยูริเดียวเทียนเตะลุดอีกแล้วครับโมตาสเย็บการสมเกียรติพึ่งแดงนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับส่งเข้าประกวดตีเหลี่ยมในเหลี่ยมในเดียวเทียนไม่ธรรมดาเหลี่ยมในโอ้แข้งซ้ายสวยครับซ้ายหน้าของยูริกเดียวเทียนครับเอาละครับยกแรกกับยก2นี่เหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนแล้วครับยกแรกผมจะเทบอกว่าดีกว่ายก2นี่เดี๋ยวเทียนขยันขึ้นเนี่ยครับอาศัยความคล่องแคล่วนะครับความปราดเปรียวกว่าครับขยับออกขวาทีซ้ายทีจุดเด่นของเขาก็คือออกได้ทั้ง2แข้ง2กาดครับนี่ครับมวยที่ออกแข้ง2แข้ง2กาดโอ้ยโดนหมัดปลายมาครับขาอ่อนดูนี่ถือว่าขาอ่อนหมัดกับแข้งพี่น้องเอ๋ยพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูต่อกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟแอร์เรดวันครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินเดอะเอไมเลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทรูอารีนาหัวหินปั๊มน้ำลัคกี้โปรแล้วก็ไทยทีวีสีช่อง3ครับมาอย่างที่เห็นท่านผู้ชมครับบรรยากาศในค่ำคืนนี้ครับฝนตกตั้งกระบายแฟนหนัดแฟนมวยก็มากันเยอะครับไม่หนีไปไหนเอ้าโห้ยมาดูต่อครับยกที่3ขวาสวยครับลูกซ้ายฟันศอกขวาเดียวเทียนแม่รัดใต้ปีกแล้วก็พยายามจะหมุนหาเหลี่ยมตีครับกรรมการสมเจตนี่แยกมาก่อนเดือดแล้วครับยก3เดือดแล้วเดียวเทียนเตะขวาโอ้ตะเย็บยกนี้รู้สึกว่าโอ้ยออกแข้งขวาสวยแข้งแรกแข้งครับแหมคือเตะขวานี่เตะได้ดีมากนะครับทางด้านของมูตาสเยฟเพียงแต่ว่าออกน้อยไปนิดนึงครับแล้วก็สืบเท้าเข้าไปไม่ถึงนะครับทำให้เตะวืดบ้านบ่อยครั้งครับขยับเข้าหาเจอแหมขวาหลุดเหมือนกันครับเดียวเทียนซ้ายล่างแหมรู้จังหวะแล้วครับเตะวืดแล้วเวียงแขนนี่แกรู้เลยแหมทั้งคู่ยังเตะวืดบ้านครับดูไปดูมาก็จะเป็นการตั้งใจเตะพื้นซะแล้วครับทางด้านของปุตตะเซเยฟเจอแข้งขวาของเดียวเทียนครับขยับขยับแม่จะสลับขาเตะครับจังหวะไม่ได้ครับยูริกเดียวเทียนไม่แลกไม่ปะทะแล้วนะครับตอนนี้ผิวออกแม่เตะขาหน้าเข้าข้างหลังครับเข้าข้างหลังซอยเข่าไป2ทีโอ้ยเตะแข้งขวาเจอฮุกซ้ายน้ำกระจายตอนนี้ต้องบอกว่ายูริกเดียวเทียนนี่ออกแข้งได้ดีกว่าครับต้องเร่งหน่อยแล้วครับมูตาซาเยฟขยับเข้าหาครับแข้งขวาครับขวาของมูตาซาเยฟครับเกี่ยวได้แล้วขึ้นด้วยขวาครับโอ้ยศอกกลับดูแกภาวะโผงกับท่าประเจียดเหลือเกินครับอีกรอบเสร็จครับยกสุดท้ายแล้วโอ้ย3แข้งครับพี่กระป๋องโอ้โหเดือดยกสุดท้ายจริงๆคู่นี้
คือเตะได้มันแข้งมากครับนี่ครับแข้งที่4ครับอ้าวเจอหมัดขวาครับงัดศอกซ้ายครับมัวตาเซเยฟโอ้แกไม่ยอมเร่งครับคือเร่งแล้วทำได้ดีนะครับมัวตาเซเยฟแข้งขวาจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับยูริกเดียวเทียนเหมือนจะเร่งเหมือนจะหยุดเหมือนจะเร่งเหมือนจะหยุดครับยังไม่กล้าตัดสินใจถ้าเร่งตั้งแต่ยกแรกนี่มีโอกาสครับมัวตาเซเยฟครับกระแทกหมัดซ้ายครับน้ำหนักหมัดไม่มีครับมาผ่อนกันทั้งคู่แล้วครับเตะภาพนอกไปทีนึงหมดยกสุดท้ายครับมาแฟนหมัดแฟนมวยก็คู่แรกก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าอื้อหืออื้อหือกันแล้วครับก็ถือว่าน่าชื่นใจนะครับต่อกับบุญไม้ไม้มวยไทยได้ดีทั้งคู่ครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับมอตาสเยฟแล้วก็ยูริกเดียวเทียนดูภาพช้ากันครับจังหวะแรกหมัดแล้วก็แข้งซ้ายนะครับออกแข้งได้ดีครับล่างกับบนแล้วก็สายนี่หลุดครับอุ้ยหมัดขวานี่แล้วก็ศอกขวาเป็นยังไงฮะใช้ได้ไหมคุณสมจิตโอ้โหนะครับแต่ว่าวุ่นวัดไปนิดเดียวครับแล้วก็จังหวะเสียหลักครับปลายยก3ครับนี่ครับกองเชียร์ของทั้งคู่แล้วฮะนี่ผลคะแนนมาแล้วนะครับตอนนี้ผลการแข่งขันนี่อยู่ที่มือของคุณเป๊กเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับไปพบกับคุณเป๊กได้เลยครับThe winner is Islam Mutasayev from Russia. ขอเสียงปรบมือกับผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอิสลามมูตาซเยฟนะครับเป็นฝ่ายชนะยูริกเดียวเทียนไปนะครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับวิกตอร์ปินโตเจอกับมอดวินนอฟจากรัสเซียชนะไปก่อนนะฮะ